สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้จะพามาเบิ่งบนกระดาษด่างครับผมหรือว่าอโลคาเซียหรืออีกชื่อหนึ่งที่เพิ่นห้องแต่โบราณโบราณก็คือพระยากาขาวเนาะนี่ครับสำหรับตัวนี้ผมจะตั้งเป็นแม่พันธุ์แล้วก็เพิ่งไปรับมาใหม่ๆล่ะครับผมนี่ครับเบิ่งรายละเอียดเพิ่นครับผมซึ่งมีฟอร์มที่สวยงามครับซึ่งราคาตอนนี้ขยับตัวขึ้นสูงแห้งครับผมถ้าเป็นแม่พันธุ์เนาะอันนี้ผมได้มาด้วยความบังเอิญและโชคดีครับผมนี่ครับแล้วก็มื้อนี้ผมจะพามาเก็บหน่อเก็บไอ้เป็นไข่เพิ่นเนาะครับผมนี่ครับเดี๋ยวรับชมไปพร้อมกันเลยเนาะครับนี่ครับเดี๋ยวค่อยหาไปเรื่อยก่อนนี่ครับผมเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับนี่ครับหน่อยนึงนี่แหละครับเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับผมคล้ายๆไหลของเผือกนะครับผมนี่ครับแล้วก็เขาจะค่อยๆลื้อเพราะว่ามันจะคล้ายๆก้อนหินไม่ได้น้อยก็มีครับบางอันครับนี่ครับเรื่อยๆครับเขาจะเก็บไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับมันจะคล้ายๆเปลือกเนาะเพราะว่ามันตระกูลเดียวกันครับผมมันเป็นคือจังบอนตระกูลเปลือกตระกูลบอนคือกันครับผมมันจะมีเป็นภาษาบ้านเฮาห้องไหลเปลือกเนาะนี่ครับภาษาคนเล่นมันก็ว่าไข่เพิ่นว่านี่ครับเขาจะหาไปเรื่อยมันก็จะปนอยู่น้ำหากมันนี่แหละครับผมเขาก็มีเบิ้งนี่ครับเอาอันนี้บ่แม่นบ่เบิ้งไปครับผมมันจะซุกซ่อนตามดินนี่แหละครับครับโอ้ดีเดียครับผมนี่ครับเสียดายแต่มันหักนี่แหละครับตัวนี้ครับนี่ครับเอาเปิ่งไปเรื่อยเนาะครับผมมันจะมีหน่อแล้วก็มีไข่ปนกันอยู่ครับผมนี่ครับนี่ครับอุ้ยตัวนี้ครับสมบูรณ์แห้งครับคุณบักไงนึงครับผมเราต้องค่อยๆหาเนาะครับเนาะเพราะว่าคนที่มีต้นแม่พันธุ์ก็จะตื่นเต้นน้ำตนหรือเอาไข่เพิ่นนี่แหละครับผมเพราะว่าค่อนข้างจะมีราคาสูงครับคู่มือนี่ครับผมแต่ก่อนนั่นบ่แพงปานใดคู่มือนี่ท่านเป็นไข่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยก็จะตกครึ่งพันบุละครับหน่วยเดียวแล้วก็แต่หน่อนี่บ่ต้องพูดถึงครับเฮาเลี้ยงไว้ให้มันใหญ่จังไว้ประมาณ10มื้อนี่เฮาก็ได้แล้วครับผมหลักพันล่ะครับผมครับเฮาค่อยๆแซะเด้อครับบริเวณหน่อมันนี่มันจะค่อนข้างจะบ่บางครับผมเพราะว่าเฮาต้องแซะให้เห็นหากมันแล้วก็เอามีดค่อยๆแซะจิ้มเอาให้มันติดหลากเด้อครับผมนี่ครับค่อยๆเขี่ยเนาะครับผมนี่ครับเพราะมันอยู่ใต้ดินมันค่อนข้างจะอ่อนเนาะครับหน่อเพิ่นซึ่งต้นนี้ก็มีคนติดต่อผมมาทางอินบ็อกซ์เพิ่นอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์แต่ว่าในราคาที่สูงเติบอยู่ครับผมแต่ว่าผมตัดใจครับผมเพราะว่าผมจะทำเป็นธุรกิจแบบครอบครัวเล็กๆนะครับผมค่อยๆขยายไปเรื่อยๆแล้วก็ขายหน่อขายไอ้ไข่เพราะว่าจักเฮาเลี้ยงไว้จัก2-3เดือนเฮาก็มาเช็คเบิ่งว่ามันมีไข่มีหยังบ่เฮาก็สามารถลื้อเก็บได้อีกครับผมบางคนเพิ่นเลี้ยงดีๆโชคดีเพิ่นได้ไข่เกือบเป็น100ใบบ่ได้ครับผมที่ผมเบิ่งในศึกษาน้ําหมู่น้ําคนที่มีอยู่เนาะบางคนนี่โอ้โชคดีแฮงครับผมให้กว่าพุ่นแล้วถูกรางวัลพุ่นแล้วครับผมเพราะว่าอันนี้เห็นอย่างต่ําๆมีไข่รวมกับหน่อนี่อย่างต่ําๆเกือบ50บ่ได้ครับผมเกือบ50ไอ้หน่อ50ลูกนะครับผมบางคนมันสมบูรณ์เนาะเพราะว่าเพิ่นจะสร้างเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับเห็นบ่ครับมันจะเป็นหน่อเป็นอย่างสลับกันไปครับหน่อน้อยๆกับไข่ครับผมนี่ครับนะครับเฮาต้องถือใจเย็นๆครับเพราะว่ามันมีอยู่รอบบริเวณรอบนี้เลยครับผมไข่อ่ะผมจะสร้างเป็นต้นแม่พันธุ์แล้วก็ค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้ครับผมครับเราจะลือบริเวณรอบๆข้างนี่ครับผมแล้วก็ทําการรวบรวมแล้วก็นับเบิ่งเนาะครับผมว่าจะได้ประมาณจักฟองหรือว่าจักหน่อรวมกันเลยครับผมตีรวมกันไปเลยเนาะครับผมนี่ครับเพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้ทั้ง2อย่างครับผมแต่ว่าระบบถ้าเฮาได้จักหน่อเนาะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะโตเร็วครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแลง่ายกว่าไข่ครับแต่ถ้าเป็นไข่ก็จะได้อบสำหรับคนใจห้วนก็ขายไปเลยก็ได้ครับผมแต่ว่าสำหรับผมนั่นผมอยากเอาไว้รุ่น
เบิ่งลายเบิ่งอย่างมันจะได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกครับผมนี่ครับสำหรับการดูแลพืชชนิดนี้เด้อครับผมเพิ่นจะค่อนข้างจะมักน้ําเติบอยู่ครับผมแล้วก็ดินโป่งๆในจังน้อยแล้วก็ผสมพวกถ่านพวกขี้เถ้าแน่ครับผมเพิ่นจะได้สร้างหัวเพิ่นหลายครับผมนี่ครับเฮาเก็บไปเรื่อยๆนี่ก็จะเกิดความตื่นเต้นครับผมเพราะว่าบางทีมันก็ซุกซ่อนอยู่ในก้อนดินสำหรับไอ้เบิ่งช่วงหน่อพวกนี้ก็เอาค่อยเหี่ยเด้อครับมันจะบอกช้ำเนาะครับผมแล้วก็ค่อยๆแซะให้เห็นรากมันแล้วก็เอามีดค่อยๆให้มันตัดออกให้มันติดรากมันนําเด้อครับผมนี่ครับหน่อมันมีมูลค่าเติบครับผมหน่อมันเนี่ยครับผมเอาต้องใช้ความพิถีพิถันจังหน่อยเนาะครับเดี๋ยวจะลื้อรอบๆเบิ่งอีกจังหน่อยครับผมเอานี่ครับนี่ครับซ่อนบ่โตอยู่แถวๆบริเวณใต้โคนหากมันนี่ก็มีเด้อครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้เจออีกแล้วครับนี่ครับขาวจั๊วเลยครับตัวนี้ครับหน่อรวมกัน 2-3 หน่อพร้อมกันเลยนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับลื้อเบิ่งจังหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเด้อครับผมเดี๋ยวจะทําการตัดหน่อมันแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้เบิ่งเด้อครับผมได้ทําการนับเบิ่งแล้วทั้งหน่อทั้งไข่รวมกันก็ประมาณ40กว่าเนาะครับไอ้สําหรับคลิปนี้ขอจบสํานี้เด้อครับผมเดี๋ยวติดช่วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปซึ่งผมจะนําเสนอคลิปที่มีประโยชน์มีสาระต่อไปเด้อให้กําลังใจกันเด้อครับขอบคุณหลายๆเด้อครับ